ก็เมื่อวานนี้ก็เนื่องจากว่าวันแม่แห่งชาตินี่แหละค่ะณเดชน์กับยาย่าเขาก็ควงกันไปไม่ได้ไปกัน2คนนะคะไปกราบคุณแม่ทั้งแม่ปลาและแม่แก้วเลยค่ะแล้วก็มีการโชว์ฝีมือทำอาหารให้เหล่าแม่ๆได้ทานด้วยเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหล่าพระสงฆ์นิกรต่างร่วมใจจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลณลานพักภารกรศูนย์การค้าสยามภารกรเมื่อค่ำวานนี้เช่นเดียวกับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาที่มาร่วมงานพร้อมนักแสดงรุ่นใหญ่ต่ายเพ็ญพักซึ่งภายในงานสาวยาย่าก็ยังเล่าถึงโมเมนต์พิเศษหลังควงหวานใจอย่างพี่แบรี่ไปกราบตักคุณแม่ปาและแม่แก้วพร้อมลงมือทำอาหารเมนูพิเศษให้บรรดาแม่ๆได้ทานโดยรวบยอดทั้งวันแม่แห่งชาติและวันเกิดของแม่ปลาไว้ในมือเดียวกันไปเลยจ้าวันเกิดคุณแม่หนูอะค่ะวันที่10ค่ะซึ่งมันใกล้กับวันแม่ซึ่งเราก็แบบว่าฉลองกันแล้วพี่ไหนก็เลยบอกว่าเราทำอาหารเช้าให้แม่กันไหมก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ตั้งใจค่ะที่บ้านหนูก็จะทำกันบ่อยอยู่แล้วค่ะเพื่อนพี่น่าจะเห็นแล้วก็บอกหนูว่าอยากทำบ้างแต่ว่าเขาอาจจะทำอาหารคนเดียวไม่น่าจะไหวก็เลยไปเป็นผู้ช่วยในครัวค่ะเขาถามว่าทำอะไรเป็นบ้างหนูก็เลยบอกว่าทำน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิแล้วก็ทอดปลาทูได้ไม่หวานค่ะหนูว่าแบบโตกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบงุ้งงิ้งอะไรแล้วก็สนิทอยู่แล้วนะคะแบบทุกคนในบ้านหนูก็รู้จักทุกคนในบ้านพี่แบร์อยู่แล้วก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนแบบก็ชัดขึ้นละมั้งค่ะซึ่งสาวยาย่าก็ยังเผยอีกว่าเร็วๆนี้เจ้าตัวมีแผนจัดทริปกับหนุ่มณเดชน์พาแม่ๆออกท่องเที่ยวในประเทศก่อนละครจะเปิดกล้องติดคิวถ่ายทำแบบยาวๆเลยล่ะค่ะ